Black Adam b l a c k ก d a m กำหนดตัวแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือคุณ The Rock t h เด a y เวน o h n s o นนะครับความจริงแล้วไอการที่ The Rock จะเล่นเป็น Black Adam เนี่ยมันเป็นข่าวที่เก่ามากแล้วนะฮะมีการเผยให้เราเห็นรูปนู่นรูปนี้เยอะแยะไปหมดละรวมทั้งในหนังเรื่องเชอแซมเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยผมว่าไม่ต้องสังเกตมากก็ได้ครับมันค่องจะเห็นชัดนะครับตอนที่เขาไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับไอเชอแซมที่อยู่ใน ในถ้าของพ่อมดน่ะแล้วมันมีการเล่าถึงอดีตว่าคนที่ได้พลังชแซมไปเมื่อก่อนแล้วก,ก็กลายเป็นคนไม่ดีอะไรแบบนั้นน่ะมันเป็นเดอะร็อกโผล่ขึ้นมาเลยครับเป็นเขาล่างเป็นรูปทรงของเดอะร็อกชัดเจนครับฉะนั้นตะวันนี้หน้าที่เราคือรออย่างเดียวเพราะว่า ถ้าเช็คคิวงาน The Rock เนี่ยน่าจะนานพอสมควรครับแต่ว่าระหว่างทางที่เรารอ Black Adam อยู่เนี่ยก็เริ่มมีข่าวที่น่าสนใจออกมาเรื่อยๆครับเริ่มจากข่าวแรกก่อนดีกว่าครับข่าวแรกเนี่ยมันมาจากตัวโปรดิวเซอร์ครับคุณฮารเรมกาเซียนะครับโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องเชอร์แแล้วก็ Black Adam แกออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง CBR นะครับว่าคือมีการถามครับสื่อถามว่า มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ในหนังเรื่อง Black Adam จะมี Henry Cavill ในบทของคลักเค้นรัวซูเปอร์แมนโผล่มาเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกคนจำได้ใช่ไหมฮะว่าตอนท้ายหนังเรื่องชอแซมเนี่ยมันมีตัวละคร Superman ถือถาดโผล่มาถือฮามากแต่ว่ามันไม่ใช่เฮนรี่ค v i ์วแสดงนะครับตอนนั้นเนี่ยเขายังมีเรื่องสัญญามันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับโปรดิวเซอร์ตอบแบบนี้ครับ คุณฮแรมกราเซียตอบแบบนี้แกบอกว่า DCUniverse เนี่ยเป็นจักรวาลที่พิเศษมากนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเปิดกว้างสำหรับทุกอย่างและเราก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนรักกับเฮนรี่คาเวลเหมือนกันนี่เหมือนกับการแบบว่าเปิดประตูเล็กๆเอาไว้นะฮะเปิดประตูเล็กๆเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่า ถ้าอยากจะกลับมาเป็นซ u เปอร์แมนอีกก็ w e ลคัมทู o DC นะเราจะได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วนะวันนี้มันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยแม้แต่น้อยนะครับว่าตัวเฮนรี่คาร์วิลกับ DC Extended Universe หรือว่า World of DC ที่อยู่ในมือของ Warner b r o t h e r เนี่ยเขายังสัญญาเขายังอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับเพราะเฮนรี่คาวิลเราก็เห็นมีผลงานมาเรื่อยๆในขณะที่หนังที่มันจะออกทรงที่ควรจะมีซูเปอร์แมนเนี่ยก็ยังไม่อยู่ในแผนเลยนะครับ เชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็ยังอยากให้ซูเปอร์แมนคนนี้อยู่กับ DC อยู่เหมือนเดิมครับเรื่องของแบล็กอดัมยังไม่จบแค่นั้นนะครับนอกจากปรดวเซอร์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วอีกหนึ่งคนที่พูดถึงบแบล็กอดัมบ่อยสุดๆเลยวันนี้ก็คือคุณเดอะร็อกนั่นแหละครับเดเวนจอร์สันนะครับให้สัมภาษณ์คราวนี้เนี่ยมีนักข่าวถามว่าเดอะร็อกจ๋ามิสเตอร์จอร์สันจ๋าในแบล็กอดัมเนี่ยจะได้สู้กับชาแซมไหมหรือว่าเรื่องราวมันจะเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้น คำตอบจาก The r o c k เนี่ยจะบอกว่าชัดก็ไม่ชัดจะบอกว่าคลุมเครือก็พอมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจอยู่ครับ The Rock บอกว่าเอาแบบไม่สปอยมากนะักนะเรื่องนี้เนี่ยความจริงแล้วมันยังไม่อยู่ในแผนของทีมผลิตเลยพวกพวกเราที่ทำที่ทำเนื้อเรื่องของหนังเรื่อง Black Adam อยู่ตอนนี้เนี่ยเราตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะหยิบเอาเนื้อเรื่องดั้งเดิมแล้วเราจะกลับไปที่รากของแ l a c กอ d ด m เลยฉะนั้น ผมจะบอกว่าชาแซมเนี่ยความจริงแล้วณนะวันนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายของแบล็กอดัมเพราะว่าจอม่ายชัก็ไม่เชิงเดอร็อกบอกว่าเพราะว่าชาแซมเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในเป้าหมายเป้าหมายของแบล็กอดัมมันคือทั้ง DC ซตั้งหากก่อนที่จะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าและเราก็จะแนะนำให้พวกคุณได้รู้จักกับ world of justice society of america พอมีคำนี้หลุดออกมาจากปากเดอะร็อกนะครับแฟนๆ DC คอมิกก็ฮือฮาสิครับเพราะว่า Justice Society of America เนี่ยมันคือชื่อของกลุ่มทีมยอดมนุษย์ของ DC ครับที่ครั้งแรกตีพิมพ์ออกมาในนิตยสาร America Comic America Comic Book นะครับโดยไอ้ทีม Justice Society of America เนี่ยในเนื้อเรื่องเขาบอกว่าเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นฉบับนะครับเขาบอกว่าทีมนี้ก่อตั้งในปี1940 ณวันนั้นเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่หลายๆคนช่วยเหลือประธานาธิบดีแฟรงกินดีรุสเวล์เอาไว้แล้วก็ณวันนั้นเนี่ยสงครามโลกพอดีใช่ไหมฮะสงครามโลกครั้งที่2องพอดีการก่อตั้ง Justice Society of America มันคือการรวมตัวกันของฮีโร่8คนเพื่อที่จะหยุดฮิตเลอร์ตอนที่จะบุกสาราชาณาจักรในทีมเนี่ย อย่างที่เราเห็นเลยครับมีใครบ้างมีกรีนแลนเทนนะครับมีเดอะแฟลตเดอะแฟลตในรูปนี้มันเป็นโบราณแต่งตัวประหล,ดะหลาดๆนะฮะไอที่ใส่หมวกสีน้ำเงินนั่นแหละมีสเปกเตอร์นะครับมีด็อกเตร์เฟดนะครับฮอนแมนมีเดอะแซนแมนนะครับแล้วก็มีอะตอมแล้วก็มีฮอคแมนนะครับฮอคแมนนี่ไม่ต้องบอกว่าตัวไหนก็รู้นะฮะ <laughs> ทั้งฟีกทั้งหน้ากาก <laughs> มาเป็นท่านพญาครุฑสมบัติเมธนีเลยนะฮะแต่หลังจากก่อตั้งในปี1940ก็เออ i e t y Justice s o c i e t y of America <c oughs> ก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมตัวฮีโร่ของ DC c o คอมิกไว้หลายๆตัวเลยครับซึ่งถ้าไอเนี่ยถูกเปิดตัวและก็แนะนำชื่อทีมอย่างเป็นทางการใน Black Adam เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องใหญ่แน่นอนครับ เดอะร็อกพูดแบบนี้แปบลบว่าแบล็กอดัมจะเป็นหนังแยกที่มีแบล็กอดัมเป็น Anti แอนติฮีโร่แน่ๆเลยผมไม่อยากเดาอะไรทั้งสิ้นเลยฮะคือณนะวันนี้โจ๊กเกอร์สำเร็จเนี่ยถ้าเขาทำแบล็กอดัมเป็นแบบโจ๊กเกอร์นี่มันตายเลยนะเราจะได้เห็นฝีมือในการแสดงของเดอะร็อกแล้วเป็นนิ่งๆคือ <c ười> แพ่งไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยเป็นนิ่งๆเป็นไอ้นี่เครียดได้พลังมาแล้วเครียดแล้วก็นิ่งแล้วก็ จมจมจ,อม,จอมอยู่กับความคิดของตัวเอง <laughs> เพราะจริงๆแผวันนี้ไม่ได้อยู่ในอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนแต่ว่าโจกเร์มันได้เงินเยอะมากครับจะแย่จะแย่กว่านั้นคือเฮ้ยจริงเว้ยก็เลยไปหาดาราที่เป็นดาราเขาเรียกอะไรดาราดาราคุณภาพ,าพเหมือนว่าควินฟินิกอะไปหามาแล้วเอามาเล่นเป็นแบล็กอดัมก่อนที่จะกลายร่างเป็นแบล็กดมและไอเดอะล็อกมีนิเดียวเพาอย่าลืมนะครับว่าเจอแซมเนี่ย ไอแซคคารีรีวายเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงถูกไหมฮะบิลลี่แบตซันต่างหากที่เป็นตัวจริงไอเด็กคนนั้นอะ่ะผมว่าถ้าจะให้มันเป็นเด็กเหมือนกันเขียนใหม่เลยแล้วแบล็กอดัมจริงก็เป็นเด็กแล้วไอ้แจ็คขอบแทมเบลี่เล่นไอเด็กเวนั้นเล่นเก่งแล้วเป็นเครียดเป็นเด็กแบบซึมเศร้าเงี้ยต้องเงาทั้งเลือกเอาแบบโจ๊กเกอร์เลยไปถมันเวิร์กนี่โจ๊กเกอร์ได้เงินโคตรเยอะเลยนะประหยัดด้วยแล้วเอาเดล็อกขอคิวพี่วันเดียว,วถ่ายแค่แบบ ปั้งออาไว้ ALLY, แล II, well. ้วเป็น <Terror> ต <ism> <mon str similar> ัวแล้วแบบกลับมาเป็นเจคอบแทมเี่เหมือนเดิมนางภาคต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนจับตามองก็คืออ q ควาแมน2นะครับปี2021ครับไม่ใช่ฉายนะครับอ่า v a r i e ีรายงานว่าอ q ควาแมน2 จะไม่เริ่มถ่ายทำจนกว่าจะถึงกลางปี2021ครับกำหนดฉายที่มีการระบุไว้อย่างเป็นทางการาคร่าวๆก็คือธันวาคม2022นะครับเพราะว่าเจมส์วานงานอีกเพียบเลยครับ Insidious แกก็จะกลับมากํากับนะครับ i ิน i i o u u s ใช้ชื่อว่า Insidious The Dark r r e a m s นะครับน่าดูมากนะผมเป็นคนชอบ Insidious กับป้าเอลิสนะผมว่าเป็นการออกแบบตัวละครที่เจ๋งมากนอกจากนั้นมีหนัง ถยองความอีกหนึ่งเรื่องครับปี2020เข้าฉายครับเท่ากับว่าเจมส์วานยังมีงานรออีกอย่างน้อย2เรื่องก่อนที่จะได้เริ่มลงมือทํำอะควาแมนนะครับยังไงก็ลุ้นแหะครับว่าจะไปยังไงต่อครับผมเชื่อว่าภาคหน้าเราจะได้เห็นอควาแมนขี่ปลาแบบนี้ครับ <laughs> ไปอีกหนึ่งอย่างครับภาพสเปเชียลลุคเป็นสเปเชียลลุคจาก Star w a r ล s รส์สกายวอลเ k e r เขาเป็นการแบบว่า เจเจอบรามก็มาพูดถึงว่าเขาประทับใจ Star Wars ตอนไหนแล้วก็มีการตัดภาพเบื้องหลังต่างๆออกมาให้เห็นความยิ่งใหญ่ของการกลับมาของ Star Wars ในครั้งนี้นะครับและนี่คือหนึ่งภาพที่แฟนๆฮือฮากันครับคือมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นว่าเอชเรนจะมาคาเมโอในหนังเรื่อง Star Wars หลังจากที่ f ฟอสเว a เก้นเนี่ยก็มีหลายคนมาอย่าเรียกว่ามาปรากฏตัวก็ไม่ได้ครับคือมา มาอยู่ใน Star War แต่ไม่ปรากฏตัวเราเห็นมีไซมอนเพ็กนะฮะไซมอนเพ็กบทเด่นนะครับแต่ว่าดัดเสียงดัดทุกอย่างใส่ชุดยางไม่รู้ว่าเป็นไซมอนเพ็กเลยครับเป็นไอตัวที่ที่คอยรับจำนำของจำได้ไหมอยู่ที่ดาวทะเลรายน,นแหละในะขณะที่อีกตัวหนึ่งสตรอมทรูเปอร์ที่โดนน้องเระกดจิตไอ้นั่นก็เป็นแดนนี่ครกใช่ไหมฮะนอกจากนั้นก็มีอีกเยอะเลยครับคราวนี้มีเอชูรนอยู่ในนั้นนะครับจะได้พูดมากน้อยแค่ไหนเอ่อทำอะไรสักหน่อยไหม นอกจากภาพเอ็กซ์ชล้ลนเก็ได้เห็นอีกหลายๆภาพประทับใจนะครับรวมถึงภาพจอร์จลูคัสเดินอยู่กลางทะเลทรายครับและแน่นอนครับมีภาพของ Princess Leia ครับคุณ Carrie Fisher อยู่ใน Special Look ครั้งนี้ด้วยอันนี้เรียกน้ำตาแฟนแฟ Star า a r s อแน่นอนอดใจรออีกแค่ประมาณ2สัปดาห์กว่าๆ3สัปดาห์เราจะได้สู่จักรวาลอันไกลโพ้นพร้อมๆกันแล้วครับ